ผมบอกคุณแล้วว่าเดวาไอพาสันเขาไม่ได้มีแค่จอมอนิเตอร์อย่างเดียวนี่ครับเขามีโน้ตบุ๊กด้วยนี่คือไอพาสัน P3 โน้ตบุ๊กบางเบา CPU Core i3 แล้วให้แรมมา16กิกในราคาไม่ถึง 15,000 เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพี่หลามจิโกไอทีครับวันนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์จากเดวาไอพาสันอีกครั้งหนึ่งโอ้โหชื่อยี่ห้อนี้นะครับคุณได้ยินครั้งใดเนี่ยคุณก็จะได้พบกับสินค้าที่มีสเปคและราคาที่คุ้มค่ามากๆนะครับราคาของเขาเล้าใจมากๆเราเคยรีวิวจอมอนิเตอร์ไปแล้วนะฮะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าไอพาสันเนี่ยตั้งใจเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยอย่างจริงจังมากๆจอมอนิเตอร์ที่เราเห็นไป2รุ่นเป็นแค่สินค้าชุดแรกที่เพิ่งเข้ามาวันนี้ชุดที่2เข้ามาขยายตลาดแล้วครับนี่คือโน้ตบุ๊กเดวาไอพาสันรุ่นไอพาสัน P3 โอ้ยมาเป็นโน้ตบุ๊กรูปทรงบางเบาเลยนะครับดีไซน์ก็สวยวัสดุก็ดีสเปคนี่นะฮะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับใส่ CPU Intel Core i3 มาแล้วให้แรมมาเยอะถึง16กิกในราคาเพียงไม่ถึง 15,000 บาทปกติแล้วถ้าคุณไปเดินตามท้องตลาดหรือว่าดูตามหน้าเว็บไซต์สั่งซื้อออนไลน์นะครับโน้ตบุ๊กราคาประมาณ 15,000 บาทเนี่ยส่วนใหญ่ได้แรมแค่8กิกครับแล้วทุกวันนี้โอ้โหเราเป็นครีเอเตอร์นะฮะตัดต่อวิดีโอทำนู่นทำนี่แรม8กิกไม่น่าพอแต่เดวาไอพาสันรุ่นไอพาสัน P3 ตัวนี้ใส่แรมมาให้ถึง16กิกในราคาไม่เกิน 15,000 คุ้มค่ามากๆเลยไปดูรีวิวกันครับดีไซน์ก่อนเลยนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กเดวาไอพาสันรุ่นไอพาสัน P3 ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กขนาดหน้าจอ 14.1 นิ้วแล้วดีไซน์มาในรูปแบบเป็นโน้ตบุ๊กแบบบางเบาเขาจะออกแบบเครื่องให้สลิมนะครับตรงด้านริมๆของเครื่องเนี่ยจะบีบเคิร์ฟเข้ามาแล้วก็สลิมดูบางเบามากๆนะครับน้ำหนักก็เบาด้วยตัวเครื่องก็บางด้วยนะครับบางเพียง 16.9 มิลลิเมตรน้ำหนักเบาเพียง 1.4 กิโลกรัมซึ่งจะทำให้คุณสามารถพกพาไปใช้งานในที่ต่างๆได้อย่างสะดวกแน่นอนนะครับบางเบาแบบนี้นะครับมาในรูปทรงที่น่าใช้มากๆนะครับตัววัสดุของตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นโลหะเลยนะครับตัวบอดี้เป็นโลหะแล้วก็ทำสีเป็นสีเงินซิลเวอร์พื้นผิวของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับอลูมิเนียมขัดด้านฝาหลังก็เช่นกันนะครับเขาจะทำสีเป็นแบบเดียวกันกับบอดี้ก็คือดูคล้ายๆกับอลูมิเนียมขัดด้านนะครับแล้วก็มีลวดลายที่ฝาหลังด้วยเห็นไหมนี่ฮะเขาจะเอาสัญลักษณ์ตัว A ที่เป็นโลโก้ของไอพาสันนะครับมาสลับกัน2ด้านแล้วก็ทำเป็นลวดลายเท็กเจอร์ขึ้นมาเป็นดีไซน์ที่แปลกตาดีเราไม่ค่อยเห็นโน้ตบุ๊กที่ดีไซน์ฝาหลังเยอะๆแบบนี้มานานแล้วครับตัวนี้ก็ดูโดดเด่นดีหน้าจอดูสเปคของหน้าจอกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่คือหน้าจอ IPS ความละเอียด Full HD นะครับความสว่างของหน้าจอเนี่ยในสเปคไม่ได้ระบุมาแต่เท่าที่ผมลองใช้งานดูผมเข้าใจว่านี่คือสเปคความสว่างของหน้าจอไม่เกิน300นิตนะครับก็เป็นมาตรฐานของแล็ปท็อปโดยทั่วไปนะครับสว่างสีสันสดใสชัดเจนดีแล้วก็ลำโพงสเตอริโอ2ตัวนะครับให้ดูขอบเบเซลหน้าจอนะครับถือว่าออกแบบมาเนี่ยขอบเบเซลหน้าจอบางดีมากๆนะครับไม่รู้สึกว่าหนาเลยแล้วด้านในของผิวจอก็เป็นแอนตี้แกลร์นะครับลดแสงสะท้อนนะครับตัวจอตัวนี้นะครับคุณสามารถพับลงมาแบนราบได้180องศาเลยก็จะทำให้คุณสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นมีเว็บแคมให้นะครับ 720p ใช้ล็อกอินได้นะครับ Windows Hello นะครับพอร์ตเชื่อมต่อนี่เรามาดูพอร์ตเชื่อมต่อกันดีกว่าให้มาถือว่าครบคันเหมือนกันนะสำหรับโน้ตบุ๊กบางเบานะครับเอาด้านซ้ายก่อนนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะมี USB A 3.0 ถัดมาจะเป็น Mini HDMI แล้วก็ตามด้วย USB C ให้มา1พอร์ตพอร์ต USB C นี้จะเป็นพอร์ตที่ใช้ชาร์จไฟด้วยเป็นพอร์ต power ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะชาร์จไฟไปด้วยแล้วก็ใช้โอนถ่ายข้อมูลความเร็วสูงไปด้วยคุณต้องมีหับมาต่อพ่วงกับตัวนี้นะครับส่วนด้านขวาก็จะมีพอร์ต USB A ซึ่งเป็น USB 2.0 มาให้2พอร์ตกับพอร์ต 3.5 ซึ่งเป็นทั้ง audio in audio out ใส่มาให้ทางด้านนี้ครับ
ตัวคีย์บอร์ดก็เป็นคีย์บอร์ดแบบชิคเล็ตนะครับขนาดใหญ่พิมพ์ง่ายสะดวกมือมากๆทัชแพดก็ขนาดใหญ่ครับควบคุมง่ายมากด้านบนมุมซ้ายของทัชแพดนะครับมีปุ่มสี่เหลี่ยมนูนๆขึ้นมานั่นคือ Fingerprint Scanner นะครับให้คุณสแกนลายนิ้วมือนะครับล็อกอินเข้าด้วยระบบ Windows Hello หรือจะสแกนหน้าก็ได้ถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กบางเบาที่มีดีไซน์สวยและน่าใช้ตัวหนึ่งเลยทีเดียวมาดูสเปคเครื่องของ iPasan P3 ตัวนี้กันครับเริ่มต้นจากขุมพลังเลยนะครับขุมพลังของเขาใช้เป็น CPU Intel Core i3 นะครับรุ่น N305ตัวนี้ถือเป็น CPU Intel Core Gen 12ซึ่งเป็นรหัสโค้ดเนม Elder Lake นะครับแล้วตัว N305 ก็จะเป็นรหัสตัวเริ่มต้นเลยของ Core i3 ถือว่าเป็น Entry Level เลยนะครับตัว CPU ตัวนี้จะเป็น CPU แบบ8 Coreซึ่งจะเป็น E core ทั้งหมด8แกนเลยไม่มี P core แล้วก็ไม่มี Hyper Threading ด้วยแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องความแรงนะครับความแรงนี่ถือว่าใช้ได้เลยเพราะว่า Speed Clock ปกติของ E core ทั้ง8ตัวนี้นะครับอยู่ที่ 1.8 GHz และสามารถทำ Turbo Boost ขึ้นไปได้สูงสุดถึง 3.8 GHz ถึงแม้จะเป็น Core i3 ตัวเริ่มต้นนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยก็แรงพอที่จะทำงานแบบทั่วๆไปใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับถ้าเทียบความแรงของ CPU ตัวนี้นะครับเราต้องไปเทียบกับ CPU รุ่นเก่าๆอย่าง Intel Core i7-6700สักประมาณ 5-6 ปีที่แล้วตอนนั้นน่ะถ้าเป็น CPU Core i7 ตัวนั้นนะครับอยู่ในโน้ตบุ๊กเนี่ยระดับ 3-4 หมื่นบาทเลยสเปคและประสิทธิภาพคะแนนที่ทำได้ของ Core i3 ตัวนี้นะระดับเดียวกับตัวนั้นเลยแต่ราคาย่อมเยาวกว่ามากนะครับแล้วก็กินไฟน้อยมากๆเพราะว่าตัวนี้ค่า TDP ของเขาเนี่ยแค่15วัตต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเร็วแรงทำงานได้ในระดับทั่วไปอย่างแน่นอนแล้วก็ประหยัดไฟด้วยชิปกราฟิกที่ทำงานคู่กับ CPU ตัวนี้นะครับก็เป็น Intel Ultra HD Graphic นะครับเป็นชิปกราฟิก on chip นั่นเอง RAM นี่รุ่นนี้นะครับจุดเด่นของเขาคือ RAM เลยนะครับในราคา 15,000 บาทเนี่ยคุณไปซื้อโน้ตบุ๊กยี่ห้ออื่นๆเนี่ยคุณจะได้ RAM แค่ประมาณ 8 กิกแล้วคนที่เคยใช้ RAM 8 กิกแล้วไม่พอคุณจะรู้เลยว่าความหมายและคุณค่าของ RAM 16 กิกมันมีมากมายเพียงใด รุ่นนี้นะครับ iPasan P3 ใส่ RAM DDR4X นะครับบัส 3,733 เมกะเฮิรตซ์นะครับใส่มาให้16 กิกครับเรียกว่าไม่ต้องไปหาทางอัพแรมเพิ่มนะครับเพียงพอต่อการใช้งานเหมาะสมกับกำลังของ CPU นะครับเล่นเกมหรือจะเป็นครีเอเตอร์ตัดต่อวิดีโอเนี่ยพอไหวเรียกว่าทำงานได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ Storage นะครับรุ่นนี้ใส่ SSD มาเป็น PCI Express Gen 3นะครับใส่มาให้512 กิกซึ่งจะเป็น SSD Gen 3ที่มีสปีดในการอ่านข้อมูลอยู่ประมาณ 3,100 เมกต่อวินาทีแล้วก็เขียนข้อมูลนะครับ 1,700 เมกต่อวินาทีนะครับก็ถือว่าเร็วคล่องตัวใช้ได้เลยแบตเตอรี่นะฮะรุ่นนี้ให้มาเป็นแบตเตอรี่ความจุ38วัตต์อาวนะครับแล้วก็มีชุดชาร์จเร็วมาให้ด้วย45วัตต์นะครับลองเอาซอฟต์แวร์อย่างแบตเตอรี่มอนิเตอร์นะครับมาลองเทสดูนะครับกับการใช้งานแบบทั่วไปนะครับทำงานเอกสารเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับแบตเตอรี่38วัตต์อาวตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ประมาณ 7-8 ชั่วโมงแบบสบายๆนะฮะเนื่องจากค่า TDP ของ CPU เขากินไฟแค่15วัตต์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับชาร์จแบตครั้งเดียวเนี่ยถือไปนอกบ้านแทบไม่ต้องเอาอะแดปเตอร์ไปเลยนะครับทำงานได้จนถึงเย็นๆแน่นอนสบายเลยระบบระบายความร้อนนะครับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะครับมีท่อทองแดงพร้อมพัดลมระบายความร้อนนะครับซึ่งทาง Dewa iPasan เนี่ยเขาเน้นเรื่องของการระบายความร้อนมากนะครับเขาบอกว่าเขาเลือกใช้ท่อทองแดงที่เป็น Heat Pipe เนี่ยนะครับขนาดใหญ่ 8.5 มิลลิเมตรเพื่อให้การนำพาความร้อนออกจากเครื่องเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มาพร้อมกันกับ Windows 11 Home เลยนี่บันเดิล Windows มาให้ด้วยเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มให้เสียเวลาใช้งาน Dewa iPasan รุ่น iPasan P3 ตัวนี้นะครับอันดับแรกเป็นโน้ตบุ๊กที่บางเบาพกพาสะดวกมากๆนะครับใส่ในกระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายน้ำหนัก 1.4 กิโลกรัมของเขาเนี่ยเรียกว่าพกสะดวกมากๆนะครับ
ผมลองใช้งานเอาแบบใช้งานในรูปแบบทั่วๆไปก่อนนะครับเปิดไฟล์เอกสารเปิดหน้าเว็บเบราว์ดูข่าวทำนู่นทำนี่ไปก็ถือว่าคล่องตัวดีเลย CPU Core i3 เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเขากำลังจะพอหรือเปล่านะครับถ้าเป็นงานทั่วๆไปเนี่ยคุณแทบไม่รู้สึกอะไรเลยไม่มีอาการอื่นให้เห็นคุณสามารถรันทุกอย่างในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างสบายๆนะครับผมลอง advance ขึ้นไปอีกนิดนึงเล่นเกมนี่เล่นเกมโอ้โหลองลง LOL ครับ League of Legends นะครับแล้วลองปรับกราฟิกสูงสุดดูโอ้เล่นได้อุ้ยได้ดีด้วยไม่น่าเชื่อว่า CPU Intel Core i3 นะครับกับชิปกราฟิก Intel Ultra HD นะครับจะเล่น LOL ปรับกราฟิกสูงสุดได้แล้วได้เฟรมเรทแบบระดับ 70-80 เฟรมเลยนะครับสบายๆชีวิตคนเราโน้ตบุ๊ก1เครื่องมันต้องทำได้หลากหลายเราอยากจะทำนู่นทำนี่ต้องทำได้สวมบทเป็นครีเอเตอร์สักนิดหนึ่งตัดต่อวิดีโอเลยโอ้โหจะบอกให้นะครับถ้าคุณตัดต่อวิดีโอในระดับ Full HD นะครับคุณลากไทม์ไลน์ได้ลื่นๆตัดต่อวางเลเยอร์เข้าไปเอ็กซ์พอร์ตออกมาก็ใช้เวลาไม่นานสามารถทำงานได้ทุกรูปแบบในระดับเริ่มต้นหรือว่าในระดับกลางๆคือมันเป็นเครื่องเล็กๆพกพาสะดวกรูปทรงสวยบอดี้ดูแข็งแรงนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเนี่ยคุณสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสบายๆเป็นโน้ตบุ๊กคู่กายคุณได้เลยในขณะที่ใช้งานนะครับความร้อนของตัวเครื่องเนี่ยแทบจะน้อยมากๆแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับเอามืออังๆเนี่ยโอ้โหความร้อนแทบจะไม่รู้สึกเลยแล้วประหยัดแบตครับชาร์จแบตเต็มๆออกจากบ้านเนี่ยแทบไม่ได้หยิบอะแดปเตอร์มาชาร์จไฟเลยนะครับใช้ได้เช้ายันเย็นอย่างแน่นอนถือเป็นโน้ตบุ๊กราคาไม่แพงที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งเลยครับรีวิวเสร็จแล้วทดสอบการใช้งานก็เสร็จแล้วนะครับได้เวลาบอกราคาแล้วครับสำหรับโน้ตบุ๊ก Dewa iPason รุ่น iPason P3 ตัวนี้นะครับราคาของเขาคือ 14,980 บาทรับประกัน2ปีเต็มจาก Dewa iPason หาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่าย Banana JIB Speedcom Mercula นะครับแล้วร้านตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้นะครับเขาจะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ของเขาด้วยคุณก็สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของแต่ละร้านได้นะครับหรือจะไปสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์ของ Dewa iPason ที่เป็น Official เลยก็ได้นะครับมีทั้ง Shopee Lazada TikTok Shop LINE Shop หรือจะไปสั่งซื้อที่หน้าเว็บไซต์ของเขาเลยก็ได้นะครับ dewaipason.com นะครับทุกช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยผมจะรวบรวมเป็นลิงก์เดียวไว้ให้ใน description ด้านล่างคุณลงไปคลิกลิงก์นั้นนะครับแล้วคุณก็จะเจอทุกช่องทางในการสั่งซื้อเลยสะดวกมากๆนะครับชอบที่ไหนไปสั่งซื้อได้ที่นั่นเลยนะครับปิดท้ายด้วยสโลแกนของ Dewa iPason นะครับซึ่งทำออกมาได้ดีมากผมชอบสโลแกนเขามากผมขอร้องเป็นเพลงเลยคุ้มค่าทุกราคาที่ Dewa iPason Yeah!